เกินครับอันนี้คือวิธีแท็กแมนตัวนี้ก็คือดิสเพย์มันฮะกดดิสเพย์ดูครับดิสเพย์คือปุ่มนี้นะครับกดข้างบนครับดิสเพย์นี้ก็ยังรวมไปเรื่อยๆอย่างตัวนี้วัดระดับน้ำนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นดิสเพย์แล้วเราเปลี่ยนกดยังไงถึงมาหน้านี้กดไปเรื่อยๆอ๋อกดที่ดิสเพย์ไปเรื่อยๆใช่มันจะวนไปเรื่อยๆหรือเราไม่เอาหน้านี้ก็ได้อย่างถ้าเราถ่ายส่วนใหญ่ถ้าเราใช้ช่องมองภาพนะฮะเราจะมาหน้านี้ก็ได้นะฮะมันก็ช่วยประหยัดแบตเตอรี่เราด้วยนะฮะแล้วก็พอเราเข้าไปช่องมองภาพเราก็ดูภาพในช่องมองภาพส่วนหน้านี้ก็จะเป็นดิสเพย์บอกค่าต่างๆให้เราอ๋อนี่คือขนาดที่กำลังบอกว่าอะไรสล็อตที่1สล็อตที่1นี้นะครับสล็อตที่1นี้ได้1252ลูกอีกใช่มั้ยถ่ายได้อีกนะครับถ่ายได้อีกนะฮะอันที่2ก็2200แต่วิดีโอจะไม่บอกใช่มั้ยวิดีโอจะไม่บอกครับนอกจากว่าเราเปลี่ยนเป็นวิดีโอนะเปลี่ยนเป็นโหมดวิดีโอที่ตรงนี้เขาจะบอกใช่เขาก็จะบอกเหมือนกันว่าถ่ายได้กี่นาทีนะฮะอย่างตัวนี้นะฮะเราเปลี่ยนโหมดนะฮะกดเปลี่ยนโหมดไปที่วิดีโอนะครับเปลี่ยนโหมดไปที่วิดีโอนะฮะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อกี้มันบอกเป็นภาพใช่ไหมครับครับตอนนี้มันจะบอกเป็นชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมง54นะครับจะทั้งหมดกันนะครับง่ายๆง่ายๆขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยู่ในโหมดไหน